สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะมาดูดวงให้กับชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคม2563นี้เป็นในเรื่องของสรุปภาพรวมโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวความแม่นยำสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยาเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีกุมลัคนากุมกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากอีกนิดนึงนะครับว่าการอ่านดวงชะตาครั้งนี้เป็นการอ่านแบบโดยรวมให้กับชาวราศีกุมลัคนากุมโดยไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณนะครับไม่ได้เป็นดวงบุคคลเราจะมาดูอิทธิพลของชาวราศีกุมกันนะครับอิทธิพลของชาวราศีกุมก็จะอยู่ตรงนี้ลัคนานะครับตรงนี้ก็มีดาวประจำตัวคือดาวราหูดาวราหูได้โคจรไปอยู่ในเรือนราศีมิถุนเป็นพบเรือนปุตตะเป็นตำแหน่งคารวะตรีโกณกับลัคนาของตัวคุณเองนะครับเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างดีนะเป็นตำแหน่งที่ส่งเสริมให้กับดวงชะตาของตัวคุณเองและเป็นตำแหน่งที่ทำให้ตัวคุณเองมีในเรื่องของสิ่งที่ดีหรือมีอะไรที่เหมือนกับพึงพอใจมากขึ้นแต่ก็มีข้อเสียตรงที่ว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวแห่งความอิสระหรือความคิดที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรล่ะเหมือนกับเอาแต่ใจเกินไปนิดนึงต้องสะกดข่มอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยคือไม่ได้ว่าหมายความว่าทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้แต่หมายความว่าดวงดาวมันไปสถิตมันอาจจะกระตุ้นให้ตัวคุณเองมีในลักษณะของเขาเรียกว่าเอาแต่ใจตัวเองหน่อยในช่วงนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นพิเศษประมาณเนี้ยคุณต้องระมัดระวังกับในเรื่องของแบบนี้ด้วยเพราะว่าดาวราหูเนี่ยเป็นดาวที่เหมือนกับเป็นสุดตรงนะครับและไปอยู่ในราศีธาตุลมดาวราหูก็เป็นดาวราศีธาตุลมและยังมีดาวอังคารมาโคจรทับกับดวงชะตาของตัวคุณเองมันก็เลยยิ่งทำให้ตัวคุณเองมีในลักษณะของความเหมือนกับใช้อารมณ์กับการคิดและการตัดสินใจมากเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับแต่มันมีเรื่องที่ดีอีกตรงที่ว่าดาวอังคารมาทับลัคนาของตัวคุณเองตรีโกณไปถึงดาวราหูหมายความว่าก็เป็นคู่ธาตุลมนะครับก็จะส่งเสริมให้ดวงชะตาของตัวคุณเองมีลักษณะของสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้ตัวคุณนั้นมีเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาต่างมีการเริ่มต้นการแสวงหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ก้าวพัฒนาไปได้เรื่อยๆนะครับประมาณนี้หรือก่อเกิดสิ่งกำเนิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาในทิศทางที่ดีและอังคารตรีโกณกับดาวศุกร์ก็หมายความว่าเป็นคู่มิตรเป็นคู่มิตรเสน่หาเป็นคู่มิตรที่เหมือนกับจะมีคนมาช่วยเหลือกับตัวคุณได้อะไรประมาณนี้เมื่อเรามีปัญหาอาจจะมีเพื่อนมีญาติพี่น้องก็ได้หรือใครก็ได้ที่มาติดต่อแล้วก็ช่วยเหลือกับตัวคุณได้เช่นกันอะไรประมาณนี้มันก็เป็นในเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับก็โอเคมันก็เป็นประมาณนี้เนาะเราก็จะมาดูอิทธิพลของดาวพุธกันบ้างอิทธิพลของดาวพุธเนี่ยจริงๆแล้วจะมามีบทบาทกับตัวคุณเองมากขึ้นเนื่องจากดาวพุธเนี่ยโคจรอยู่ในเรือนสหัสชะจริงๆก็เป็นตำแหน่งที่ดีคือตำแหน่งโยกหน้าแล้วก็ดาวพุธก็จะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็จะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนเท่ากับดาวพุธเดิน3ราศีเขาเรียกว่าดาวพุธเดินผิดปกติหรือเขาเรียกว่าวิกลคติการนะครับหรือวิปริตนั่นเองมีคำพูดหลายคำพูดนะครับมันแปลว่าดาวพุธเดินผิดปกตินั่นแหละแปลง่ายๆก็หมายความว่าจะส่งผลกระทบให้กับตัวคุณเองในลักษณะของการที่คิดอะไรทำอะไรและเป็นอิสระกับใจมากเกินไปเพราะดาวพุธนั้นเป็นตำแหน่งของอารมณ์ความรู้สึกของตัวคุณเองด้วยเมื่อดาวพุธอยู่ในตำแหน่งสหัสชะมันก็ดีตรงที่ว่าปุตตะสหัสชะคือได้เพื่อนที่มีอาจจะได้เพื่อนใหม่ๆที่อายุเด็กกว่าหรืออาจจะเป็นเพื่อนแดนไกลเพราะมาจากมรณะด้วยนะครับก็มาจากประมาณเนี้ยมันก็จะได้
ติดต่อสานสัมพันธ์กับคนแดนไกลติดต่อกับคนที่เป็นเด็กกว่าดีประมาณนี้แล้วดาวพุธก็จะโดนโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภทีเนี้ยก็จะเป็นภพเรือนพันธุนั่นหมายความว่าคุณก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาหรือบางคนอาจจะได้สมาชิกใหม่กับในเรื่องของครอบครัวหรือคนญาติพี่น้องอาจจะมีตั้งครรภ์มีบุตรคลอดลูกอะไรประมาณเนี้ยแล้วได้เจอสมาชิกใหม่ๆในครอบครัวที่มีความสุขที่ดีอะไรประมาณนี้ดาวพุธตะโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนจริงๆก็เป็นในสิ่งที่ดีและมาทับดาวศุกร์ด้วยก็ถือว่าเป็นคู่อภิรมย์ทำอะไรไปไหนไปกันทำอะไรสุดไปตามกันเลยถ้ามีเพื่อนก็จะไปตามเพื่อนถ้ามีตามอะไรก็จะแบบคือเพื่อนมีอะไรอยากมีเหมือนกับเพื่อนเพื่อนทำอะไรอยากทำตามเขาเขามีอะไรสิ่งที่อยากมีใหม่ๆอยากเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคืออยากเปลี่ยนงานอยากทำทุกอย่างอยากคือพูดง่ายๆคือแบบแสวงหาสิ่งใหม่ๆตลอดเวลาเลยเนื่องจากดาวพุธเป็นเกษตรและมาจากเรือนมรณะด้วยนั่นหมายความว่าชาวราศีกุมก็จะเหมือนเบื่อๆอยากๆจะอยากอยู่ตรงนี้ก็จะไปอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นก็จะไปอยู่ตรงนี้อะไรประมาณเนี้ยนะครับแล้วไปไหนไปกันด้วยประมาณนี้แต่ว่าดาวพุธเนี่ยมาข้อเสียคือดาวพุธจะมาทับกับดาวราหูที่อยู่เป็นดาวประจำตัวของคุณเองนะครับแล้วมาปะทะกับดาวราหูเนี่ยมันหมายความว่าคุณต้องระมัดระวังมากๆเลยกับในเรื่องของบริวารคนรอบข้างหรือคนที่อายุน้อยกว่าตัวคุณเองจะสร้างไม่ใช่สร้างความเดือดร้อนแต่หมายความว่าจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่กับตัวคุณด้วยและจะเป็นคดีความหรือมีปากมีเสียงกันเนื่องจากดาวพุธโคจรเข้ามาทับกับราหูเนี่ยเขาเรียกว่าพุทธอันตพาลวิวาทราหูนั่นหมายความว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของคดีความเอกสารสัญญาการเริ่มต้นสิ่งต่างๆสมมติว่าคุณกับคนจะไปลงทุนทำอะไรร่วมกันเนี่ยจะมามีปัญหาแล้วตีกันก่อนนะครับในช่วงปลายเดือนต้องระมัดระวังนะเพราะว่าบางทีแล้วมันก็ต้องมีจังหวะด้วยเพราะดาวพุธเข้ามาปุ๊บเป็นเกษตรก็จริงนะเราเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปด้วยประมาณเนี่ยเขาก็ใส่กับเราเต็มที่เลยทีเดียวเพราะว่าพุธกับราหูก็เป็นดาวประจำตัวของคุณก็เลยทำให้มีการทะเลาะเบาะแว้งกันโดยตรงเลยกับบุตรบริวารต้องจบต้องจากต้องลาเพราะว่ามันมาจากภพเรือนมรณะด้วยนั่นหมายความว่าต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องจบและต้องเลิกลาไปมันถึงจะต้องดีขึ้นไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาอะไรแบบเนี้ยนะครับดังนั้นก็ระมัดระวังกับคำพูดมากๆเลยหรือทัศนคติอะไรแบบเนี้ยความขัดแย้งเป็นได้ทั้งหมดนะครับในเรื่องของบุคคลไม่ใช่แค่เด็กหรือบริวารเท่านั้นแต่หมายความว่าโดยรวมเป็นทั้งหมดแต่จะเรื่องเกิดจากบริวารเป็นหลักมากกว่าประมาณนี้นะครับหรือใครมีบุตรมีลูกเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกับคำพูดและปากเสียงกันกับลูกกับบุตรนะอาจจะมีปัญหาตรงนี้ได้เช่นกันนะครับเราจะไปดูอิทธิพลของดาวการเงินกันบ้างอิทธิพลของดาวการเงินเนี่ยก็คือดาวพฤหัสบดีราศีมีนก็คือดาวเลข5โคจรมาเป็นเน็ตอยู่ในเรือนวินาศระมัดระวังในเรื่องของค่าใช้จ่ายระมัดระวังกับในเรื่องของการเงินอาจจะมีเกณฑ์ของการรั่วไหลหรือมีรายได้ที่อาจจะไม่ทันรายจ่ายแต่มันมีข้อดีตรงที่ว่ากุมกับดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรในภพวินาศแปลว่าใครที่ทำมาหากินข้ามถิ่นคุณจะมีในสิ่งที่ดีหรือทำงานในลักษณะของการค้าขายในเรื่องของโลกออนไลน์แบบนี้คุณจะประสบความสำเร็จที่ดีนะครับมันมีข้อจำกัดตรงที่ว่าไม่ใช่ว่ามีแต่เรื่องร้ายแต่มันมีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นด้วยอย่างที่บอกไปหรือใครที่มีการเปลี่ยนแปลงมาทำในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นก็จะประสบความสำเร็จได้สำหรับชาวราศีกุมหรืออาจจะแปลว่าคุณมีโอกาสมีเงินแบบลับๆที่ไม่เปิดเผยมีคนซัพพอร์ตคุณเบื้องหลังประมาณเนี้ยก็จะเป็นไปได้แล้วดาวพฤหัสบดีมาจากภพลาภะด้วยจึงบอกว่าคุณมีโอกาสมีโชคมีลาภกับในเรื่องของต่างถิ่นต่างแดนคนแดนไกลคนต่างชาติหรือลักษณะมีคนคอยหนุนนำผลักดันให้กับตัวคุณหรือมีคนคอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังพฤหัสบดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยดังนั้นก็จะแปลว่าคุณได้ผู้หลักผู้ใหญ่หนุนหลังให้กับตัวคุณและมีการเงินที่ดีถ้าเก็บจะดีแต่ถ้าใช้จ่ายตามอารมณ์ก็จะหมดไปอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเนื่องจากดาวราหูนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งพุทธะคือใช้อารมณ์กับการใช้เงิน
ก็อาจจะไปได้ด้วยและเป็นวินาศด้วยประมาณนี้นะครับก็ระมัดระวังกับการเงินด้วยจะรั่วไหลไปแต่ว่าก็จะมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนดีอยู่นะครับแต่ถามว่าคันแล้วก็ใครที่ทํางานออนไลน์ก็จะดีแล้วก็คนทํางานต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินอันนี้เป็นข้อที่ดีแต่ถ้าเกิดใครทํางานประจํางานอะไรแบบเนี้ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของการมีรายจ่ายมากขึ้นนะครับประมาณนี้เราจะไปดูอิทธิพลของดาวการงานของตัวคุณกันบ้างอิทธิพลของดาวการงานก็คือราศดาวอังคารเท่ากับลัคนาของตัวคุณก็ถือว่าเป็นตำแหน่งอุจจาภิมุขด้วยก็เป็นตำแหน่งที่โอเคนะเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับเพราะว่าดาวการงานเนี่ยโคจรทับลัคนาหมายถึงว่าการงานเนี่ยมามีโอกาสให้กับตัวคุณหรือมีคนมาเสนอในเรื่องของการงานให้กับตัวคุณหรือใครอาจจะมีการหยิบยืมโอกาสให้กับตัวคุณนะครับให้การงานเนี่ยทำงานให้ตัวคุณทำงานกับเรื่องของสิ่งต่างๆที่ดีนะครับบางคนอาจจะตกงานหรือมีการเปลี่ยนแปลงการงานมากเกินไปจึงทําให้การงานมีการสะดุดติดขัดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนื่องจากดาวอังคารเป็นวินาศกับดวงชะตาแต่เป็นตําแหน่งมหาอุดหรือแปลว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในถิ่นแดนไกลประมาณเนี้ยแต่ก็มีคนคอยซัพพอร์ตสนับสนุนกับตัวคุณและมีโอกาสที่จะมีการงานที่คนนั้นมาออฟเฟอร์สนับสนุนให้กับตัวคุณได้ด้วยประมาณเนี้ยนะครับก็มันเป็นผลที่ดีให้กับตัวคุณแต่ก็ต้องระมัดระวังอย่าเขาเรียกว่าอย่าใช้อารมณ์กับในเรื่องของการงานมากเกินไปเพราะดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวแห่งการแบบใช้อารมณ์ความคิดตัดสินใจเร็วเกินไปนะครับดาวอังคารตรีโกณกับดาวศุกร์ดาวอังคารตรีโกณกับดาวราหูและดาวอังคารตรีโกณกับดาวพุธถือว่าเป็นในสิ่งที่ดีนะครับภายหลังแปลว่าคุณจะได้รับในลักษณะของการที่มีคนคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตแล้วก็สนับสนุนกับตัวคุณยังมีญาติพี่น้องคอยสนับสนุนกับตัวคุณและก็มีบุตรบริวารคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณคืออาจจะเป็นอีกก๊กหนึ่งก็ได้ที่ช่วยเหลือกับตัวคุณอีกคนหนึ่งก็อาจจะมีสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะดาวบริวารมาเป็นเกษตรแต่ก็ทับกับดาวประจําตัวตึงให้มีปัญหาได้เหมือนกันหรือบางคนอาจจะดีก่อนแล้วมามีปัญหาภายหลังก็ได้อยู่ที่ว่าสถานการณ์ของคุณเจอแบบไหนประมาณนี้นะครับทีนี้เราจะมาดูความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวราศีกุมกันบ้างความรักความสัมพันธ์เพศตรงข้ามคือราศีสิงห์ดาวอาทิตย์คือดาวคู่ของคุณคือเลข1เลข1โคจรอยู่ในเรือนสหัสช่วงครึ่งเดือนแรกนั่นหมายความว่าเป็นตำแหน่งโยกหน้าเป็นตำแหน่งที่ดีมากเลยนะครับเป็นตำแหน่งที่คุณนั้นได้เจอคู่ครองคนรักมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้เจอแต่ติดต่อสื่อสารในโลกของออนไลน์มากขึ้นหรือการทำอะไรแล้วมีการเจอเหมือนกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักมากขึ้นใครที่คู่ครองคนรักห่างหายไปก็จะมีเกณฑ์ของการกลับมาคุยกันบ้างหรือติดต่อสารสัมพันธ์เนื่องจากดาวอาทิตย์และดาวพุธเป็นการติดต่อสื่อสารสัมพันธ์หรือกลับมาคุยกันแบบปุบปับฉับพลันเลยทีเดียวแต่ถามว่ากลับมาได้ไหมก็มีโอกาสกลับมาได้แต่มันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนื่องจากดาวอาทิตย์นั้นจะโคจรเข้าสู่ราศีพบพันธุเป็นตำแหน่งโยกหน้าให้กับตกไม่ใช่ครับเป็นตำแหน่งเกณฑ์ของลัคนาให้กับตัวคุณนะครับแต่ก็ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวอังคารกุมลัคนาแล้วเบียนกับดาวอาทิตย์เบียนกับดาวคู่นั่นหมายความว่าต้องระมัดระวังกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือความร้อนแรงพูดอะไรคิดอะไรทำอะไรต้องนึกถึงคู่ครองของเราด้วยไม่ใช่ว่าคิดเอาแต่ตัวของตัวเองนะครับเราควรที่ต้องมองข้ามบางอย่างเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาหรืออะไรสิ่งเหล่านี้แต่บางทีคู่ของคนรักก็อาจจะมีปัญหาแล้วก็กวนจิตกวนใจกับตัวคุณบ้างเพราะว่าอาทิตย์กับอังคารเบียนกันก็คือมีปัญหาความขัดแย้งพุธโคจรเข้ามาทับดาวราหูก็มีปัญหามีความขัดแย้งในช่วงของแสดงว่าครึ่งเดือนหลังเนี่ยคุณควรที่จะพยายามเงียบแล้วก็สันโดษแล้วก็ไม่สื่อสารกับเขามากจนเกินไปตอนแรกเนี่ยสื่อสารได้แต่หลังๆมาต้องค่อยๆปล่อยวางตรงนี้ลงไปไม่งั้นคุณจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคกับในเรื่องของการแตกหักกันกับคู่ครองคนรักเตือนแล้วนะครับว่ามันก็มีเกณฑ์แรงเหมือนกันมันมีทั้งสองเด้งเลยไม่ใช่แค่เด้งเดียวดาวราหูก็ทับดาวศุกร์มีความชอกช้ำในเรื่องของปัญหาอุปสรรคสิ่งต่างๆได้เช่นกันนะครับในช่วงครึ่งหลังเนี่ยมีปัญหาดังนั้นคุณควรต้องระมัดระวังในเรื่องของครึ่งเดือนหลังพฤษภาคมเป็นต้นไปครึ่งแรกยังพอโอเคอยู่ดังนั้นก็
รู้จังหวะแล้วก็พยายามเงียบๆแล้วกันนะครับอย่าบ่นว่าไม่ดีนะเพราะว่าเราบอกแล้วคุณก็ควรที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่พูดกับเขาไม่ได้เลยพูดได้แต่ไม่ใช่มาทวงคอมมิตไม่ใช่มาต้องประชดประชันไม่ใช่ต้องมาเน็บแนมแบบนี้มันจะมีปัญหานะครับในเรื่องของความคิดและทัศนคติความรุนแรงและในเรื่องของคำพูดประมาณนี้ในครึ่งเดือนพฤษภาคมก็ต้องระมัดระวังไปจนถึงครึ่งเดือนมิถุนายนเลยเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยจะโคจรเบียนอยู่จนถึงครึ่งเดือนมิถุนายนนะครับก็ต้องระมัดระวังประมาณนี้นะครับกับคู่ของคนรักจริงๆคู่ของคนรักกับคุณยังมีโอกาสมีทิศทางที่ดีและมีโอกาสที่ยังได้ติดต่อสานสัมพันธ์และเจอคู่ของคนรักใหม่ๆและมีอะไรที่ดีต่อใจได้อยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดอย่างที่บอกไปแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามไปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ